สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการเจริญสติปัฏฐาน4ถือว่าเป็นทางสายเอกที่จะทำให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากสังสารวัฏที่เป็นทุกข์นี้ไปได้ซึ่งสติปัฏฐาน4จะมีอยู่ทั้งหมด4หมวดหรือ4ฐานคือฐานกายเวทนาจิตและธรรมในคลิปนี้จะขอกล่าวถึงฐานกายนะครับกายานุปัสสนาคือการพิจารณาให้เห็นกายในกายอาจจะพิจารณากี่อย่างก็ได้อย่างน้อยอย่างหนึ่งยืนหนึ่งเลยก็คืออานาปานสติอานาปานสติเป็นการพิจารณาลมหายใจออกลมหายใจเข้าเช่นหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นพิจารณาลมหายใจจนรู้แน่ชัดว่าลมหายใจปรุงแต่งกายและทำให้ลมหายใจสงบระงับได้อริยาบถขณะเดินยืนนั่งนอนก็ให้ระลึกรู้ว่าขณะนี้กำลังเดินยืนนั่งนอนสัมปัชัญญะเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่อวัยวะแต่ละอย่างอยู่ตรงไหนวางท่าอย่างไรเช่นเวลาเดินเท้าซ้ายแตะพื้นกำลังเคี้ยวอาหารกำลังกวาดบ้านเป็นต้นปฏิกูลมนสิการเป็นการดูอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าเป็นสิ่งปฏิกูลน่ารังเกียจเช่นผมขนผิวหนังเล็บฟันเป็นต้นจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง32อาการก็ได้หรืออาหารเลปฏิกูลสัญญาด้วยก็ได้ธาตุมนสิการเป็นการพิจารณาแยกร่างกายออกเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟหรือจัตุธาตุวัดฐานส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็งเป็นธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวไหลไปไหลมาเป็นธาตุน้ำส่วนที่เป็นช่องว่างพัดไปพัดมาเป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอบอุ่นเผาผลาญอาหารให้พลังงานเป็นธาตุไฟนวสีเป็นการพิจารณาซากศพชนิดต่างๆหรือเรียกอีกอย่างว่าอสุภกรรมฐานการพิจารณาให้เห็นกายในกายจะพิจารณาอย่างไหนก็ได้ตามจริตหรือตามความถนัดของแต่ละท่านมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้แล้วพิจารณาต่อท้ายแต่ละอย่างต่อไปนี้ด้วยว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายของตนเองของผู้อื่นทั้งของตนเองและของผู้อื่นให้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายความเสื่อมหรือดับไปในกายทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายเห็นไตรลักษณ์อีกอย่างหนึ่งให้มีสติตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นปล่อยวางไม่ยึดติดเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกอย่างนี้แหละคือการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่หลุดพ้น